จ้งคุยกับเจ้าของร้านด้วยใช่ครับแบบว่ามาถึงร้านแล้วอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเมื่อเวลาเที่ยงคืน6นาทีวันที่21กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายรัตนกรชอบสะกลางอายุ23ปีพนักงานร้านกัญชาไทยสันติว่าแอดพัทยาตั้งอยู่ริมถนนพัทยาสาย2ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่อายุประมาณ 40-50 ปีสวมเสื้อลายสก็อตแขนยาวกางเกงขายาวสวมแมสปิดบังใบหน้าเข้ามาที่ร้านถามหาเจ้าของร้านว่าให้มาเก็บค่าเช่าที่จำนวน 17,200 บาทค่าหนังสือเช่า 7,200 บาทค่าส่วนต่าง 1,330 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,730 บาทโดยมิจฉาชีพนั้นทำทีเข้ามาถามหาเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านไม่อยู่นายรัตนกรจึงได้สอบถามกลับไปว่าได้นัดไว้หรือไม่ชายคนดังกล่าวได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดคุยซึ่งตนเองก็ไม่รู้ว่าปลายสายเป็นเจ้าของร้านจริงหรือไม่โดยผู้ชายคนนั้นได้พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเช่าร้านที่จะต้องมาเก็บทำให้พนักงานหลงเชื่อกำลังนับเงินเพื่อจะจ่ายตามยอดที่กล่าวมาจังหวะนั้นเจ้าของร้านได้โทรเข้ามาสั่งงานพอดีจึงสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายค่าเช่าเมื่อผู้ชายคนนั้นได้ยินว่าพนักงานคุยกับเจ้าของร้านจึงรีบวิ่งหลบหนีไปทันทีซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพและเสียงของมิจฉาชีพรายนี้ที่กำลังสนทนากับพนักงานร้านไว้ได้ทั้งหมดโดยทางร้านจะเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในวันรุ่งขึ้นและอยากเตือนภัยให้กับผู้ประกอบการว่าหากเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดให้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกันให้ดีเสียก่อนโทรคุยกับพี่ผมแจ้งคุยกับเจ้าของร้านด้วยใช่ครับแบบว่ามาถึงร้านแล้วอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนทำท่าแบบว่าพี่ที่ร้านผมมาช้าอะไรประมาณนี้นะครับทำแบบคุยตอบกับอะไรอย่างเงี้ยครับมาช้าสองชั่วโมงให้แบบว่าหยิบตังในเก๊ออกเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทีนี้เขาก็บอกให้แบบว่าพนักงานที่ร้านอีกคนนึงให้เอาตังนับให้เขาแบบว่านับให้เขาเลยยอดอ่ะ 2,500 ครับแล้วระหว่างที่แบบว่ากำลังหยิบนับตังหรือนั้นกำลังแบบทวนตังอยู่พี่ที่ร้านเขาโทรมาพอดีในจังหวะที่เขาแบบกำลังโทรแกล้งใช่ครับแล้วทีนี้เขาเหมือนแบบว่าผมกำลังโทรถามเขาอยู่ว่าผมกำลังจ่ายตังค่าอันนี้อยู่ครับผมพี่ที่ร้านผมก็เลยแบบไม่ได้จ่ายนะมีฉาชีพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างจังหวะนั้นน่ะเหมือนคนร้ายแบบรู้ตัวทันพอดีแล้วก็แบบวิ่งหนีเลยอ่ะใช่ครับแบบลุกออกไปแล้วก็วิ่งเดินออกไปเขาขับรถอะไรมายังไงเห็นไหมถ้าที่ผมเห็นนะครับเขาน่าจะแบบว่าจอดไกลๆร้านนะครับแล้วก็แบบเดินมาอะไรประมาณนี้คือเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยเลยครับผมใช่ที่แบบว่าผมคิดแบบว่าเหมือนเขามาติดต่อแบบที่เจ้าของร้านแบบพวกแบบสินค้าอะไรพวกนี้อะไรค่าเช่าลักษณะคนร้ายเป็นยังไงอยากฝากเตือนภัยยันร้านอื่นไหมที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็อยากฝากเตือนภัยครับก็ช่วงนี้คือแบบว่ามีโจรเข้ามาหลายรูปแบบมากครับผมก็อยากจะให้แบบเช็คกันดีๆอยากให้แบบว่าติดต่อแบบว่าพี่เจ้าของร้านอะไรเงี้ยครับให้ระมัดระวังครับAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Race 5 Academy